ริมผสมไม่มากนักนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีทำกันเลยนะคะเราก็จะเริ่มจากการที่นำน้ำตาลกับแป้งสาลีมาคลุกรวมกันก่อนนะคะเพื่อให้เข้ากันได้ง่ายนะคะเดี๋ยวขออนุญาตใช้มือนิดนึงเพราะถ้าเราไม่นำน้ำตาลกับแป้งสาลีมาคลุกกันเวลาใส่แป้งสาลีอาจจะเป็นเม็ดเป็นก้อนได้นะคะเรานำมาคลุกกันเวลาที่น้ำตาลละลายแป้งสาลีก็ละลายไปด้วยนะคะค่ะเราคลุกให้เข้ากันนะคะทีนี้เราก็จะนำส่วนผสมอื่นๆนะคะใส่ลงไปในกระทะนะคะเพื่อนำไปกวนค่ะเวลากวนนี่ก็ต้องใช้เวลาสักหน่อยนะคะโดยถ้าเราใช้มะพร้าวทึนทึกที่อ่อนหน่อยเนี่ยน้ำจะเยอะก็ต้องกวนนานขึ้นแต่ถ้าใช้มะพร้าวทึนทึกที่ไม่อ่อนมากนักนะคะค่อนข้างจะแก่เราก็จะกวนไม่นานค่ะใส่เลยค่ะนะคะเราก็จะใส่มะพร้าวนะคะแล้วก็แป้งที่เราคลุกเอาไว้ค่ะคือแป้งกับน้ำตาลนะคะยกเว้นกลิ่นนะคะอย่าเพิ่งใส่นะคะกลิ่นวานิลากับเนยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ช่วงหลังค่ะแล้วก็นมนะคะนมสดค่ะคนให้เข้ากันนะคะนะคะตอนนี้เราจะใส่มะพร้าวนะคะน้ำตาลที่คลุกกับแป้งแล้วก็นมสดลงไปแล้วนะคะก็แบะแซ่เลยใช่ไหมคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่กลิ่นวานิลากับเนยสดค่ะค่ะถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบเป็นกลิ่นแบบฝรั่งนะคะก็ไม่ต้องใส่เนยสดก็ได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องใส่กลิ่นวานิลาเราอาจจะใส่นมหรือถ้าไม่ชอบเราก็ใช้น้ำแทนก็ได้นะคะนิดหน่อยนี่ค่ะเราจะนำส่วนผสมนะคะไปตั้งไฟแล้วก็กวนค่ะเดี๋ยวกวนสักพักนะคะส่วนผสมก็จะมีน้ำออกมานะคะก็จะทำให้กวนง่ายขึ้นค่ะเดี๋ยวขอเขี่ยแบะแซ่นิดนึงปิดพายอยู่ค่ะแบะแซ่นี่จะค่ะอย่าใช้ไฟแรงมากนะคะใช้ไฟอ่อนๆเพื่อให้ส่วนผสมละลายดีก่อนนะคะช่วงที่ใช้เวลามากก็คือช่วงที่กวนนี้นะคะเพราะเราต้องกวนไฟอ่อนๆ นะคะค่ะต้องกวนไฟให้อ่อนนิดนึงในช่วงแรกนะคะพอเรากวนเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งใส่สีเพื่อให้มีความสวยงามเพิ่มขึ้นนะคะลักษณะการกวนอย่างนี้จะคิดถึงเนื้ อข้าวเหนียวหน้ากระฉีกนะคะค่ะจะคล้ายๆกันนะคะคล้ายๆกับการทำหน้ากระฉีกใช่ไหมคะใช่ค่ะหน้ากระฉีกก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บใช่อันนี้ก็จะมีเป็นน้ำตาลทรายเพราะว่าถ้าเราใช้น้ำตาลปี๊บสีของไส้ก็จะเหลืองเข้มค่ะนะคะเริ่มไส้เริ่มแฉะแล้วนะคะเริ่มเครื่องส่วนผสมเริ่มจะละลายละลายนะคะน้ำมะพร้าวก็เริ่มออกมานะคะแล้วก็น้ำตาลก็เริ่มละลายทีแรกอาจจะแห้งๆนิดนึงนะคะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งใช้ไฟแรงในช่วงแรกนะคะใช้ไฟอ่อนๆไว้ก่อนค่ะถ้าไฟแรงในช่วงแรกเลยนะคะเดี๋ยวจะไหม้ได้นะคะทีนี้เราก็เร่งไฟได้ค่ะนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะใส่เนยที่หลังเลยนะคะกับกลิ่นวานิลาเดี๋ยวเตรียมไว้ทางด้านนี้เดี๋ยวจะเตรียมที่ทำแป้งให้นะคะค่ะค่ะ
ะเดี๋ยวกวนไปสักพักหนึ่งนะคะจะแห้งขึ้นเดี๋ยวครูไปเตรียมเตาอบให้นะคะวันนี้เราจะใช้อุณหภูมิประมาณ180องศาเซลเซียสนะคะอบประมาณสัก10ถึง15นาทีนะคะเดี๋ยวไปตั้งอุณหภูมิไว้แป๊บนึงช่วงนี้เราใส่เนยเลยได้ไหมคะหรือว่าต้องรอต้องให้แห้งนิดนึงค่ะนะคะจะได้ใส่เพราะว่าถ้าเราใส่ของที่มีกลิ่นหอมๆลงไปก่อนนะคะอย่างพวกกลิ่นมะลิหรือว่ากลิ่นมะลิลาไม่ใช่ค่ะกลิ่นเวลาโดนที่โดนความร้อนนะคะกลิ่นจะระเหยทำให้กลิ่นที่ได้เนี่ยมันน้อยลงนะคะเดี๋ยวเราจะมีไส้ที่กวนเสร็จแล้วนะคะอยู่ทางด้านนี้นะคะเดี๋ยวเราจะหยิบมาปั้นค่ะเพราะว่าถ้ารออันที่กวนนี่ต้องใช้เวลานานมากนะคะประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเราต้องตั้งทิ้งไว้ให้เย็นอีกก่อนที่จะนำมาปั้นนะคะเราเลยมีส่วนผสมที่เราทำมาแล้วส่วนหนึ่งนะคะที่เรากวนเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาปั้นนะคะพอเรากวนเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะนำมาปั้นนะคะไส้ที่เสร็จเรียบร้อยค่ะจะมีลักษณะเหนียวๆนะคะเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูจะได้ปั้นนะคะว่าไส้ที่ออกมาแล้วนะคะเราจะแบ่งใส่สีนะคะแล้วก็จะมีลักษณะเป็นเหนียวๆอย่างนี้ค่ะแข็งๆนิดนึงไม่แข็งมากนะคะลักษณะจะอยู่ตัวนะคะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาปั้นให้เป็นลูกลีๆนะคะขนาดเท่านิ้วหัวนิ้วก้อยก็ได้หรือว่าเท่าหัวแม่มือก็ได้นะคะหัวนิ้วชี้นะคะไม่ใช่แม่มือนะคะเวลาปั้นนะคะเราจะล้างมือให้สะอาดแล้วก็ทาเนยด้วยทามือด้วยเนยขาวนิดนึงค่ะจะทำให้ปั้นง่ายนะคะไส้จะไม่ติดมือนะคะแล้วก็หยิบมานะคะปั้นเป็นทรงหรีอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่นะคะแล้วแต่ว่าเราอยากจะทำขนาดไหนนะคะจะเป็นทรงลักษณะนี้ค่ะให้ดูอีกครั้งนึงนะคะจะมีลักษณะนี้นะคะค่ะเราใช้เนยขาวทามือนิดนึงจะทำให้ปั้นง่ายขึ้นนะคะค่ะเราก็จะปั้นไส้นะคะให้มีขนาดเท่าๆกันไส้อาจจะแบ่งใส่สีสวยๆนะคะแล้วแต่ว่าเราจะชอบสีอะไรบางคนอาจจะชอบสีส้มนะคะสีเขียวนะคะสีเหลืองก็ได้นะคะหรือว่าสีขาวคือสีธรรมชาติของมะพร้าวก็ได้ค่ะแต่เป็นชิ้นเล็กๆก็จะดูน่ารักนะคะดูน่ารับประทานด้วยเดี๋ยวไส้ที่เรากวนใหม่นะคะเราจะไม่มาปั้นนะคะเดี๋ยวจะใส่ในส่วนที่ถ้ามีเวลานะคะเราจะทำเป็นกระเช้าให้ดูบางคนอาจจะทำเป็นพายสับปะรดกวนนะคะก็ทำเป็นลักษณะเดียวกันนะคะไส้ก็จะเป็นไส้สับปะรดกวนก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะไส้สับปะรดกวนนี่ยังพอเห็นบ่อยนะคะแต่ไส้มะพร้าวนี่ไม่ค่อยเห็นนะคะค่ะมะพร้าวอาจจะถ้ามะพร้าวแก่เกินอาจจะไม่อร่อยใช่ไหมคะทานแล้วก็จะแข็งแต่ถ้าเราเลือกวัตถุดิบเองได้นะคะเราเลือกมะพร้าวทึกๆเนี่ยเวลาทำก็จะมีความอร่อยเพิ่มขึ้นนะคะนี่สีเขียวนะคะเดี๋ยวปั้นสีขาวระหว่างที่เราทำไส้นะคะเราก็ได้พักแป้งไปด้วยนะคะค่ะทามือนิดเดียวนะคะด้วยในขาวช่วงแรกเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าช่วงหลังเวลาปั้นนะคะความมันของมะพร้าวนะคะจะมีออกมาทำให้ไม่ติดมือเรานะคะไม่ติดมากเท่าไหร่แต่ที่สำคัญนะคะต้องล้างมือให้สะอาดค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะปั้นThank you.
ค่ะเดี๋ยวเราก็มาช่วยกันปั้นนะคะพอดีมีมือที่สามมาช่วยเรากวน เดี๋ยวเราปล่อยให้กวนไปก่อนไม่ต้องเอ่ยนะคะ มีคนช่วยเราสองคนจะได้ช่วยกันปั้นไส้ทำคนเดียวแล้วมันเหงานะคะต้องมีบุคคลที่สามมาแอบทำด้วย เดี๋ยวเราจะได้ช่วยกันทำทางด้านนี้นะคะเดี๋ยวต้องตัวแป้งอีกนะคะค่ะแล้วก็ต้องไปอบอีกปั้นปั้นตามขนาดคนปั้นเลยใช่ไหมคะตามไซส์ตามไซส์เลยค่ะวันนี้เราจะเป็นขนมไทยกึ่งฝรั่งนะคะค่ะลูกครึ่งเหรอคะลูกครึ่งค่ะคือมีทั้งการอบนะคะและการกวนนะคะครบเลยวันนี้อาหารนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ถึงกันนะคะถ่ายเทกันได้ค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะชาติไหนชาติไหนอาหารก็จะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าแต่ละชาติก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยใช่ไหมคะอย่างขนมไทยเราก็มีเอกลักษณ์ของความหอมความสวยนะคะของขนมความพิถีพิถันในการทำแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีเฉพาะของขนมไทยเราไม่รับวัฒนธรรมที่ดีหรือว่าลักษณะที่ดีของชาติอื่นๆนะคะเราก็นำมาผสมผสานแล้วก็ดัดแปลงให้เข้ากับของเราได้นะคะค่ะคนไทยสมัยโบราณนี่ก็ช่างดัดแปลงอะนะคะความที่ว่ามีเวลามากอะนะคะค่ะนำอย่างนู้นมาประยุกต์สร้างค่ะนะคะก็จะดัดแปลงไปอันเดี๋ยวฝากคุณสุปั้นแป๊บนึงนะคะอยู่ทางด้านนี้นะคะล้างมือเสร็จแล้วเดี๋ยวเตรียมอะไรนะคะเตรียมแป้งเดี๋ยวเช็ดพื้นนิดนึงนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ไม้ขึงแป้งนะคะแล้วก็ลูกกลิ้งนะคะแป้งนวลนะคะขอนิดหนึ่งค่ะทาที่โต๊ะหน่อยหนึ่งนะคะกันแป้งติดนะคะเราจะนำแป้งที่เราพักไว้นะคะแตะแป้งนวลนิดหนึ่งก็ได้ค่ะนะคะมาขึงขึงเบาๆนะคะระหว่างขึงนะคะเราต้องคอยกลับแป้งด้วยนะคะพยายามคืนให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะเพราะว่าแป้งที่เราตัดจะมีลักษณะสี่เหลี่ยมจะได้ไม่เหลือเศษมากนะคะเศษแป้งที่เราเหลือมากๆแล้วก็นำมาคืนบ่อยๆนี่นะคะคือนำมาคืนซ้ำเนี่ยจะทำให้แป้งแข็งได้นะคะจะไม่นุ่มใช่ไหมคะค่ะจะกรอบแบบกระด้างกระด้างนะคะจะไม่กรอบรุ่นๆแล้วก็จะไม่ชวนทานนะคะค่ะใช้ไม้บรรทัดนะคะตัดขอบพริกก่อนแป้งพายที่พักได้ที่นะคะแป้งจะไม่หดมากนะคะเวลาที่เราตัดนะคะแป้งเขาจะมีขนาดเท่าเดิมถ้าเรานวดมากๆนะคะหรือคึงนานๆนะคะแป้งจะหดก็จะไม่ดีนะคะเศษแป้งนี่นะคะที่ได้เราจะไม่รวมกันแล้วก็นำมาคึงใหม่นะคะเราจะไปรวมกับแป้งที่ยังไม่ได้นำมารีดนะคะอันนี้ขนาดความก้าความกว้างเท่ากับไม้บรรทัดหนึ่งเลยใช่ไหมประมาณสัก1นิ้วกว่าๆนะคะ1.4 นิ้วนะคะจะทำตัวใหญ่ตัวเล็กก็ได้นะคะก็อยู่ที่ขนาดของไส้ทีนี้ใช้ไม้บรรทัดเราก็จะสะดวกดีนะคะไม่ต้องมาวัดใช่ไหมคะใช้พอดีกับไม้บรรทัดเลยเราก็เลือกไม้บรรทัดไม่ใหญ่ไม่เล็กขนาดกลางๆนะคะส่วนที่เป็นแป้งนะคะที่เป็นส่วนเล็กๆนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บออกแล้วก็นำไปนวดกับแป้งส่วนใหม่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะได้เป็นแป้งแต่ละชิ้นนะคะเราจะหยิบแป้งนะคะนี่เนี่ยค่ะหยิบแป้งมา1ชิ้นนะคะเราก็จะเอาไส้ใส่ลงไป
นี่นะคะใส่ลงไปนะคะก็พับมุมสองมุมค่ะมาชนกันนะคะถ้าแป้งมีความชื้นนะคะก็จะติดกันดีถ้าเราทำคนเดียวนานๆไปแป้งอาจจะแห้งใช่ไหมคะเราก็ใช้น้ำแตะนิดนึงก็ได้ค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะห่อเอาไว้นะคะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็มาวางบนถาดอบถาดอบนี่ก็ไม่จำเป็นต้องทาเนยก็ได้นะคะเพราะว่าในแป้งพายเนี่ยมีส่วนของเนยมากแล้วค่ะและไส้เราก็ใส่เนยด้วยนะคะก็จะมีความมันนะคะที่แป้งก็จะไม่ติดถาดนะคะเวลาที่เรานำไปอบนะคะเป็นลักษณะนี้ค่ะเราก็จะห่อไปนะคะตัวใหญ่ตัวเล็กตัวอ้วนก็แล้วแต่เราชอบนะคะว่าชอบลักษณะไหนค่ะห่อไปนะคะเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะนำไปอบอบนี่เพื่อให้ตัวแป้งสุกขึ้นนะคะอบไม่นานนะคะเพราะแป้งยังไม่สุกเลยนะคะสุกเฉพาะแป้งนี่เรายังแค่ผสมกันเข้าไว้นะคะยังทานไม่ได้นะคะตัวแป้งแต่ไส้นี่ทานได้นะคะเพราะไส้เรากวนจนสุกแล้วนะคะแล้วก็มีความเหนียวที่ปั้นได้อย่างนี้นะคะเพราะเราทำให้แป้งเนี่ยเราต้องมาปั้นอย่างนี้นะคะเราเลยต้องใส่แบะแซ่ไปนิดนึงนะคะเพื่อให้แป้งอยู่ตัวเวลาที่เราปั้นแล้วก็จะอบง่ายด้วยนะคะแต่ถ้าเราทำใส่เป็นถาดนะคะเราก็ไม่ต้องใส่แบะแซ่ก็ได้ค่ะเพราะว่าเราก็จะตักใส่ในถาดที่เราจะทำนะคะส่วนสีนี่ก็คือตามความชอบเลยนะคะค่ะบางคนอาจจะชอบสีแดงเข้มแต่ที่เราทำอันนี้สีออกจะอ่อนๆนิดๆ นะคะค่ะในทีวีอาจจะดูอ่อนแต่ว่าตัวจริงไม่อ่อนนะไม่เหมือนคนนะคะตัวจริงอ่อนค่ะแต่ตัวในทีวีจะแก่กว่าก็ทำไม่ช้านะคะแป๊บเดียวเองถ้าเราเตรียมส่วนผสมไส้นี่เราสามารถจะเตรียมไว้ได้อย่างถ้าเราไม่มีเวลาว่างยาวๆใช่ไหมคะหลังจะกวนไส้ไว้ก่อนก็ได้ค่ะวันไหนที่ว่างนะคะเรากวนแล้วก็ปั้นเอาไว้ใช่ไหมคะวันไหนว่างเราก็อาจจะมาทำแป้งพายแล้วก็ห่อก็แป๊บเดียวนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองทำอย่างที่ เป็นถาดดูดีไหมคะค่ะแป้งพายนะคะที่เป็นเศษนะคะเราก็จะนำมาผสมกับแป้งพายที่ยังไม่ได้รีดหรือว่าคลึงเอามาผสมรวมกันถ้าสมมติเราเศษเหลือเฉพาะเศษๆแล้วเรามาคลึงรวมกันเนี่ยมันจะทำให้แป้งชุดหลังๆเนี่ยมันแข็งนะคะเราต้องการให้เขาผสมรวมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราลองทำแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาไปอบนะคะเดี๋ยวอบพร้อมกันเดี๋ยวให้พี่สู่ช่วยเตรียมพิมพ์นะคะค่ะความหนานี่ประมาณเท่าไหร่คะตัวแป้งค่ะจะไม่หนามากประมาณสักไม่ถึงเศษ1ส่วน4นิ้วนะคะนิดเดียวค่ะประมาณสักกระเบียดนึงสัก1ถึง2กระเบียดน่าจะกระเบียดเดียวเนาะคือประมาณแนบคลึงให้แนบมาเลยนะคะค่ะคือถ้าบางเกินไปเวลาไปอบนะคะมันจะแตกจะงอมันจะไม่สวยไม่เป็นอยู่ตัวนะคะเดี๋ยวต้องหาไม้มาจิ้มก้นถ้วยด้วยนะคะไม่งั้นแป้งพายจะพองเวลาที่เราอบค่ะอันนี้พอเราคลึงได้ใช่ไหมคะเราก็จะหาพริมกลมๆนะคะมาตัดค่ะนะคะตัดเป็นทรงกลมนะคะค่ะเราก็จะหยิบแป้งนะคะเป็นที่เราตัดเป็นวงกลมนะคะปูลงไปในถ้วยพายเนี่ยค่ะถ้วยพายนี้นะคะก็ไม่ต้องทาเนยก็ได้ค่ะอย่างที่บอกไว้แป้งจะมีความจะร่อนง่ายนะคะเพราะว่ามีส่วนผสมของเนยอยู่ด้วยนะคะเนี่ยค่ะปูอย่างนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปอบแต่ก่อนอบเราต้องเอาซ่อมหรือเอาไม้จิ้มฟันก็ได้นะคะจิ้มจิ้มสักนิดนึงช่วยหน่อยค่ะ
ค่ะรูปแบบนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะค่ะบางคนอาจจะทำเป็นกังหันก็ได้อะไรก็ได้นะคะมันทำได้หลายรูปแบบนะคะค่ะนะคะอย่าลืมใช้ซ่อมช่วยจิ้มที่รอบแป้งนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้แป้งพองเวลาที่อบนะคะแป้งก็จะพองดันตัวขึ้นมานะคะเพราะในแป้งจะมีส่วนผสมของน้ำของไข่ถ้าเราไม่เจาะให้อากาศออกไปบ้างนะคะแป้งก็จะพองขึ้นมานะคะค่ะเวลากุก็กุให้ถึงก้นนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปอบเดี๋ยวเราต้องทำหูอีกนิดนึงหูกระเช้านะคะนี่เหมาะสำหรับช่วงปีใหม่นะคะทำเป็นของฝากนะคะจับบรรจุใส่ภาชนะสวยๆหรือว่าโหลแก้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าใส่กล่องใส่ภาชนะที่ปิดสนิทนิดนึงนะคะหรือว่าทำจำหน่ายก็ได้นะคะเพราะเป็นของแห้งก็จะเก็บได้นานนะคะแต่ก็ไม่ได้นานเป็นเดือนนะคะเพราะว่ามะพร้าวก็จะมีความหืนง่ายนะคะก็ประมาณได้สักอาทิตย์นึงนะคะค่ะอาทิตย์นึงก็ใช้ยังจังทานอร่อยอยู่เพราะถ้าเกินจากนั้นก็คงจะไม่ค่อยอร่อยแล้วนะคะค่ะถ้าเราใช้วัตถุดิบที่สดใหม่นะคะก็จะเก็บได้นานขึ้นถ้าเป็นมะพร้าวที่เก่าอย่างนี้นะคะก็จะไม่ค่อยดีเวลาที่เรามาทำใช่ไหมคะก็จะเก็บได้ไม่นานเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็เหลือหูนะคะเราก็จะเอาเศษแป้งเหลืออีก2ถ้วยนะคะทำให้เสร็จเลยก็ได้ถ้าทำในครอบครัวที่มีเด็กๆนี่อาจจะชอบนะคะค่ะก็เหมือนแบบได้เล่นของเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะทำหูกระเช้าแยกกันนะคะตัดความยาวประมาณสัก2นิ้วก็ได้ค่ะหรือว่านิ้วครึ่งนะคะแล้วจะชอบหูยาวเปล่านะคะเราก็จะตัดเป็นเส้นค่ะให้มีความหนาหน่อยนะคะประมาณสัก1กระเบียดได้ไหมคะนี่ค่ะขาดหูแล้วก็ม้วนนิดนึงอาจจะบิดหรือว่าไม่บิดก็ได้ใช่ไหมคะแต่วางโค้งลงไปนะคะวางเป็นทรงโค้งนะคะหรือว่ามาคึงเป็นเส้นกลมอีกก็วางโค้งได้นะคะเราจะได้มาเสียบนะคะค่ะแล้วก็ไปวางโค้งนะคะให้เป็นโค้งเหมือนหูกระเช้าหูตะกร้าคึงนิดนะคะแล้วก็ไปวางค่ะโค้งนิดเดียวนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะโค้งประมาณนี้ไส้ที่กวนค่ะไส้ที่กวนก็เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะนำส่วนนี้ไปอบค่ะค่ะแล้วก็จะเข้าเตาอบนะคะค่ะใส่ไว้นะคะอบประมาณสัก15 นาทีค่ะเราก็จะอยู่ในเตาอบนะคะเดี๋ยวจะตั้งเวลาค่ะเดี๋ยวเราก็เริ่มทวนส่วนผสมได้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปตั้งเวลาประมาณสัก15 นาทีค่ะทีนี้นะคะเราก็อยู่ในเตาอบอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราที่เราอบเสร็จแล้วก็มีนะคะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ชมเลยแล้วก็ระหว่างนี้เราจะได้ส่วนผสมด้วยนะคะว่าวันนี้นะคะมีขั้นตอนแล้วก็มีส่วนผสมอะไรมากอันนี้ค่ะหน้าตาขนมที่อบสุกแล้วนะคะสีแป้งก็จะไม่เข้มมากนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะ
เดี๋ยวเรามาทวนส่วนผสมด้วยนะคะว่าวันนี้นะคะตัวแป้งเราใช้อะไรบ้างนะคะแล้วก็ตัวไส้นะคะมีอะไรบ้างค่ะอันนี้ไส้ที่เรากวนใช่ไหมคะใช้ได้แล้วนะคะเหนียวนิดนึงเดี๋ยวเราก็มาแบ่งสีได้นะคะเดี๋ยวเรามาทวนส่วนผสมกันก็ได้นะคะอีกครั้งนึงค่ะนะคะในตัวแป้งนี่ค่ะก็จะเป็นแป้งพายนะคะเหมือนแป้งพายทั่วๆไปนะคะเป็นพายร่วนนะคะซึ่งเอามาห่อกับไส้มะพร้าวนะคะแล้วก็นำไปอบนะคะส่วนผสมแป้งนะคะก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะ250กรัมนะคะผงฟูเศษ 1/4 ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชานะคะเกลือป่นเศษ 1/4 ช้อนชานะคะแล้วก็มีเนยสดหั่นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะแช่ให้เย็นจัดนะคะให้แข็งด้วยนะคะเราหั่นเสร็จเราก็ไปแช่ก็ได้หรือว่าที่เย็นๆเรามาหั่นๆ นะคะให้เล็กๆนิดนึงนะคะ75กรัมเลยขาว25กรัมค่ะแล้วก็มีไข่แดง1ฟองน้ำเย็นจัดนะคะเศษ 1/4 ถ้วยนะคะวิธีทำนะคะเราก็ร่อนแป้งกับผงฟูพักไว้นะคะแล้วก็เอาน้ำตาลทรายเกลือนะคะไข่แดงน้ำนะคะคนให้เข้ากันนะคะคนให้น้ำตาลละลายนะคะเสร็จแล้วก็นำเนยสดนะคะกับเนยขาวที่เราหั่นเอาไว้เนี่ยค่ะใส่ลงไปในแป้งแล้วก็ใช้มือถูเบาๆนะคะให้แป้งกับเนยเข้ากันเสร็จแล้วพอแป้งกับเนยเข้ากันดีนะคะก็จะมีลักษณะเป็นเม็ดๆผงๆละเอียดละเอียดนะคะเราก็จะนำน้ำที่ละลายไข่แดงน้ำตาลเกลือเนี่ยนะคะเทใส่ลงไปแล้วก็ใช้พายนะคะตะล่อมเบาๆให้เข้ากันนะคะหรือว่าใช้ปลายนิ้วนะคะขยำขยำนิดนึงนะคะพอแป้งจับตัวเป็นก้อนแล้วก็พักเอาไว้ประมาณสัก10ถึง15หรือ20นาทีนะคะแล้วแต่นะคะถ้าเรามีเวลานะคะก็พักเอาไว้นะคะเสร็จแล้วนะคะตัวไส้นะคะส่วนของไส้นะคะก็จะมีส่วนของมะพร้าวขูดขาว300กรัมค่ะเนยสด70กรัมนะคะน้ำตาลทราย150กรัมนมสดนะคะเศษ 1/3 ถ้วยแป้งสาลี3ช้อนโต๊ะนะคะกลิ่นวานิลา1ช้อนชาแบตแซน100กรัมแล้วก็สีผสมอาหารตามชอบนะคะถ้าเราไม่ชอบกลิ่นของนมกับเนยนะคะเราก็ตัดเนยสดทิ้งไปนะคะแล้วก็นมสดก็เช่นเดียวกันค่ะเราไม่ใส่ก็ได้นะคะเราก็จะใส่เป็นมะพร้าวน้ำตาลนะคะแป้งสาลีแล้วก็น้ำนะคะนิดหน่อยนะคะน้ำก็คือในส่วนของนมสดนั่นแหละค่ะใช้น้ำแทนนะคะแล้วกลิ่นวานิลาเราก็ไม่ใส่เราไปใส่เป็นกลิ่นมะลิก็ได้นะคะหรือกลิ่นนมแมวแล้วแต่เรานะคะแล้วก็มีแบตแซนนะคะเราก็นำไปส่วนผสมนี่ค่ะไปกวนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็พอเย็นก็นำมาแบ่งใส่สีตามที่เราชอบแล้วก็ปั้นนะคะเป็นรูปลีขนาดเท่านิ้วชี้ของเราหรือว่านิ้วก้อยของเราก็แล้วแต่นะคะว่าเราชอบใหญ่หรือเล็กขนาดไหนนะคะหรือถ้าทำเป็นกระเช้านะคะเราก็นำแป้งไปอบให้สุกนะคะกรูดใส่พิมพ์นะคะแล้วก็ไปอบให้สุกแล้วก็นำเอาไส้เนี่ยค่ะมาตักใส่ที่หลังนะคะแล้วก็หูมาเสียบลงไปนะคะก็จะได้เป็นลักษณะเป็นกระเช้าเล็กๆนะคะบางคนเขาก็จะเรียกถาดเกสรหรือว่ากระเช้าสีดาอะไรก็แล้วแต่ควรจะตั้งชื่อนะคะเห็นไหมคะว่ามะพร้าวเกสรของเราคงไม่ยากเกินไปนะคะท่านผู้ชมที่ชอบนะคะอาหารว่างก็ไอ้โทษค่ะขนมหวานอย่างนี้นะคะก็ลองฝึกหัดทำได้นะคะค่ะทีนี้ก็จะมีข่าวบอกถึงคุณพิชชาพัฒน์ใช่ไหมคะค่ะพิชชาพัฒน์นิ่มนุ่มนิ่มนุชนะคะค่ะพอดีไม่ได้ใส่บ้านเลขที่มาค่ะสั่งซื้อหนังสือมานะคะใช่ค่ะทีนี้ก็ไม่ได้ส่งไปให้นะคะยังไม่ส่งไปให้ถ้าคุณพิชชาพัฒน์นะคะดูรายการอยู่นะคะคุณพิชาพัฒน์นิ่มนุชนะคะดูรายการอยู่นะคะโทรศัพท์มาบอกก็ได้ค่ะว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่นะให้แต่ซอยหมู่บ้านปูนผลนิเวศไม่ทราบว่าถ้าจ่าหน้าซองแค่นี้แล้วจะถึงหรือเปล่านะคะเราปวดจะไม่ถึงก็เลยยังไม่ได้ส่งไปให้นะคะซอยหมู่บ้านปูนผลนิเวศนะคะหมู่7ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะยังไงติดต่อกลับมาอีกครั้งนึงค่ะจะได้ส่งหนังสือไปให้นะคะติดต่อมาที่วิทยาลัยก็ได้นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ032ใช่มั้ยคะ520500นะคะแล้วก็ต่อแผนกอาหารก็ได้ค่ะค่ะนะคะเราจะได้จัดส่งไปให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าเดี๋ยวส่งไปแล้วไม่มีเลขที่บ้านใส่บ้านเลขที่มาให้นะคะหนังสือก็จะตีคืนกลับมาอีกนะคะก็ไม่ได้รับเหมือนกันนะคะค่ะนะคะพายเกสรอย่างที่บอกไว้นะคะคงไม่ยากอะไรนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะกลับมาสาธิตกันใหม่นะคะว่าจะทำขนมอะไรนะคะหรือว่าทำอาหารอะไรนะคะให้ท่านผู้ชมติดตามชมดูได้ค่ะนะคะก็ยังเป็นช่วงของอาหารหรือขนมไทยนะคะทุกๆวันอังคารนี้แหละค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะดิฉันกับคุณสุภักดีต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเราพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ